ข้อต่อมาท่านผู้ชมเอาพูดถึงไทม์ไลน์คนภูมิธรรมเนี่ยบอกเมื่อวันนี้ใช่ไหมน้องใบว่าตั้งใจให้เส้นเดือนนี้เนี่ยน้องไบรเส้นเดือนสิงหาขนาดที่วันที่26 27, 28, 29, 30, 31อีก5วันลายชื่อครมอต,ต้องเรียบร้อยค่ะเพื่อให้เป็นไปตามไทม์ไลน์ที่กำหนดเอาไว้เนี่ยคร่าวๆนะคือคาดว่า ภายในต้นเดือนกันยาไม่เกินกลางเดือนกันยาเนี่ยรัฐบาลชุดใหม่จะทําหน้าที่ได้นะคะตามทำลายก็คือสิ้นเดือนสิงหาถึงต้นเดือนกันยาเนี่ยจะต้องได้รายชื่อคณะรัฐมนตรีจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแล้วไม่เกิน15กันยาถวายสัตย์ปฏิญ,ญาณแถลงนโยบายต่อรัฐสภาค่ะแล้วก็เน้นย้ำว่าประเทศรอช้าไม่ได้นักข่าวก็เลยถามคุณภูมิธรรมดิหลดต,ตรงไปอตกลงที่มันมีประเด็นอยู่ตอนนี้ก็คือพลังประชารัฐเขาเสนอมาสองบัญชีใช่ไหมคุณภูมิธรรม คุณภูม<อ>ิธรรมบอกขออ,อนุญาตต้องมีมารยาทไม่พูดถึงพรรคอื่นค่ะเอแต่ก็เชื่อว่าแต่ละพักรู้ดีอยู่แล้วว่าต้องเร่งดําเนินการให้ทันกับสถานการณ์เพราะภัยพิบัติต่างๆเนี่ยรออยู่ขนาดเดียวกันคุณภูมิธรรมบอกการจัดรัฐบาลเนี่ยมันพูดชัดเจนไม่ได้หรอก,กว่า,วาจะมีประชดิษัตปัเข้ามาร่วมหรือเปล่าอันนี้คือคําถามนักข่าวคือมันโยงกันเลยถ้าเป็นกรณีที่ไม่มากันทั้งพักเนี่ยมันต้องมีประชธิษปัดค่ะ เพื่อจะทําให้เกิดเสรีภาพค่ะจะเป็นรัฐบาล330เสียงแบบครึ่งพลังประชารัฐบวกกับประชาธิปัตย์ใช่ไหมค่ะ มตออบอกการจัดตั้งรัฐบาลมันพูดชัดเจนไม่ได้จนกว่าสุดท้ายจะตกลงและมีชื่อยืนยันและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าลงมามเพราะว่าในกระบวนการต่างๆเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครมีปัญหาหรือไม่หรือแต่ละพักจะได้ตามโคต้าที่เป็นอยู่หรือไม่หรือเกิดปัญหาภายในพักที่จัดการไม่ได้หรือไม่อันนี้เราไม่รู้ข้อเท็จจริงแล้วยังไงล่ะนักข่าวก็เลยถามต่อบอกว่าอสมมตุติสมมุติว่าต้องเชิญประชาธิปัตย์เนี่ยจะต้องเทียบเชิญหรือเขาสามารถส่งชื่อ าาเข้า้มาไดคุณภูมิธรรมบอกว่าบอกขณะนี้เราไม่ควรดําเนินการแบบนี้เพราะจะทําให้เกิดความไม่มั่นใจหรือไม่มั่นคงในพรรคก่่วมรัฐบาลให้เป็นไปตามขั้นตอนหรือสเต็ปบายสเต็ปเกิดปัญหาตรงไหนก็ค่อยคลี่คลายไปตามสภาพคือมันไม่ข่าวลือนะว่าประชิดป,ปัดส่ง